หอมแก้มทีนึงสิสมชายมาหอมไล่เราแบบนี้เขินตายเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาทำคลิปความเชื่อนะคะในวันวาเลนไทน์ค่ะใช่ครับและน้องฟิลล่ะคะเคยได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อในวันวาเลนไทน์บ้างไหมไม่เคยครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราจะมาทำคลิปนี้กันต้องแล้วก็ถ้าใครรู้เกี่ยวกับความเชื่อในวันวาเลนไทน์เพิ่มเติมอีกก็เม้นบอกเราด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะจอนวันนี้วันวาเลนไทน์เป็นแฟนกับฟิล์มตั้งหลายปีแล้ววันนี้ซื้อผ้าเช็ดหน้าไปให้ก่อนจะให้ต้องจุ๊บก่อนไปหาฟิล์มสักหน่อยเดี๋ยวฟิล์มจะไม่รักเราฟิล์มจ๋าพี่มาแล้ววันนี้ก็วันวาเลนไทน์แล้วอะเมื่อไหร่พี่สมชายเขาจะเอาของมาให้เรานะปีก่อนๆนะไม่เคยจะได้เลยแต่ปีนี้พี่สมชายบอกว่าจะเอาของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้อุ๊ยจะรอนะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาสักทีอ่ะฟิล์มจ๋าพี่มาแล้วจ้าพี่รักแล้วพี่นานปะครับไม่นานหรอกจ้ะพี่สมชายนานแค่ไหนฟิล์มก็จะรอค่ะพี่สมชายเพราะฟิล์มรักพี่สมชายค่ะใครๆก็พูดกับพี่แบบนี้แหละต้องเข้าใจนะพี่หล่อฟิล์มวันนี้มันวาเลนไทน์พี่มีอะไรจะให้พี่สมชายวันนี้มีของขวัญให้ฟิล์มได้เหรอมีสิฟิล์มฟิล์มน่ารักขนาดนี้พี่มีของเปย์อยู่แล้วแล้วพี่สมชายซื้ออะไรให้ฟิล์มครับฟิล์มเขินจังเลยนี่เลยผ้าเช็ดหน้าที่พี่เป็นเลือกมาพี่สมชายซื้อผ้าเช็ดหน้าให้ฟิล์มในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะแล้วพี่สมชายรู้หรือเปล่าถ้าให้ผ้าเช็ดหน้าในวันวาเลนไทน์เนี่ยเหมือนจะให้เพื่อเอามาเช็ดน้ำตาคิดมากไปเปล่าที่รักไม่มีเลยหรอกพี่แค่เห็นว่ามันสวยเหมาะกับฟิล์มพี่เลยซื้อมาฝากพี่ขอหอมแก้มทีนึงสิสมชายมาหอมไล่เราแบบนี้เขินตายเลยแล้วฟิล์มชอบปะล่ะลายก็น่ารักดีนะพี่สมชายมีคนโทรมาทำไมไม่รับอ่ะเออเดี๋ยวพี่ดูก่อนไม่รู้ใครเฮ้ยทำไมไม่รับอ่ะพี่สมชายเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ไม่มีอะไรหรอกพี่สมชายโทรศัพท์มานี่สิมีพี่รถนั่นเนี่ยเอามาฟิล์มจะดูนี่ใครพี่สมชายชื่อว่าหญิงแม่มฟิล์มจะรับสายฮัลโหลนี่ใครคะอะไรนะคะหญิงแม่มจะคุยกับพี่สมชายเหรอคะแล้วมีอะไรคะถึงจะคุยกับพี่สมชายอะไรนะคะเป็นแฟนพี่สมชายจะนัดพี่สมชายไปกินข้าวตอนเย็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตายแล้วโทรมาเลยตอนนี้นี่หญิงแม่มพี่สมชายไหนบอกรักฟิล์มคนเดียวไงแล้วหญิงแม่มคือใครอ๋อกิ๊กใหม่พี่เองเอาคืนไปเลยนะเราเลิกกันนี่สินะให้ผ้าเช็ดหน้าในวันวาเลนไทน์เพื่อที่จะให้เอามาเช็ดน้ำตาผู้หญิงสมัยนี้เข้าใจยากจริงๆแล้วเรายังแล้วเลือกได้อยู่แล้วว ันนี้วันวาเลนไทน์ซื้อรองเท้าใหม่ให้ลำเจียกคู่นึงหวังว่าลำเจียกจะชอบนะเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีแล้วปีนี้เซอร์ไพรส์หน่อยรองเท้าอาดิดาสเลยนะคู่นึงแม่เก็บเงินมาตั้งหลายเดือนนะเนี่ยกว่าจะได้หวังว่าลำเจียกคงจะชอบนะนัดกันไว้ไม่รู้จะมาหรือยังคิดถึงคิดถึงนัดไว้ทำไมมาช้าจังไม่เป็นเวลาเลยเนี่ยลำเจียกให้แฟนมารอแบบนี้ได้ไงพี่บันเทิงเราขอโทษเรามาช้าไม่เป็นไรลำเจียกพี่บันเทิงเราขอโทษนะที่มาช้าแม่เราถามไงว่าออกไปไหนไปหาใครเราพยายามหนีแม่อยู่ลำเจียกวันนี้มันวาเลนไทน์พี่มีของจะให้ให้รองเท้าเนี่ยนะพี่ใช่พี่บันเทิงรู้หรือเปล่าถ้าให้รองเท้าในวันวาเลนไทน์เนี่ยเหมือนเพื่อให้เราใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกจากกันคิดมากไปหรือเปล่าลำเจียกไม่รู้สิพี่บันเทิงแต่เขาว่ากันมาอย่างนั้นน่ะนี่พี่ซื้ออาดิดาสมาให้เลยนะข้างนอกอาดิดาสแค่ไหนแตะปะเนี่ยพี่ไม่ใช่หรอกลำเจียกพี่ซื้อของแท้เลยนี่ป่าบันเทิงนะพูดอย่างนั้นได้ไงงั้นลำเจียกขอลองไซส์ก่อนนะคะพี่บันเทิงเป็นไงบ้างลำเจียกชอบไหมขอหอนวันวาเลนไทน์ชอบมากเลยค่ะพี่บันเทิงใส่พอดีมากเลยนะคะพี่บันเทิงเหมือนพี่บันเทิงรู้เลยอะพี่เป็นแฟนลำเจียกพี่รู้อยู่แล้วพี่บันเทิงคะขอบคุณสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าลำเจียกมีอะไรจะบอกเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารักพี่พี่ก็ปากมาเอ้ยปากหวานตลอดเลย
ไหนมีอะไรจะบอกพี่ที่รักพี่บันเทิงเราเลิกกันเถอะเฮ้ยพี่บันเทิงแม่ลำเจียกบอกว่าไม่ให้คบกับคนแก่อ่ะพี่แก่แล้วเหรอดูสิพี่บันเทิงทั้งหนวดทั้งจรเลยค่ะแก่แม่ลำเจียกไม่ให้คบกับพี่อ่ะพี่บันเทิงไหนๆวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วเราเลิกกันเถอะเนาะพี่บอกว่าพี่หน้าตาดีอ่ะพี่น่าจะมีใหม่เร็วอยู่แหละพี่บันเทิงลำเจียกไปแล้วนะบ๊ายบายไม่พี่เขาบอกว่าให้รองเท้าวันเลนไทน์เพื่อให้เขาเดินออกจากชีวิตเราไม่ลำเจียกอย่าทิ้งพี่ไปพี่ขอร้องจอห์นลืมอะไรเปล่ามีอะไรเหรอเจนี่ก็วันนี้วันวาเลนไทน์ไงจอห์นไม่มีอะไรให้เราบ้างหรอจะ10ปีแล้วนะที่คบกันมาเนี่ยของขวัญวันวาเลนไทน์ไม่เคยให้เราเลยแล้วเจนี่อยากได้อะไรความรักดีๆจากจอห์นยังไม่พออีกเหรอจอห์นความรักมันกินไม่ได้นะจอห์นคนอื่นวันวาเลนไทน์อ่ะเขาเดทกันเขาจูจีกันเขามีรูปกันโอ้โหแล้วจอห์นอ่ะไม่เคยมีอะไรให้เจนี่เลยคิดมากเปล่าเจนี่เจนี่อยู่กับพี่มาตั้งหลายปีแล้วนะยังไม่ชินอีกเหรอคุณจอนจัดคะฉันเริ่มเบื่อคุณแล้วนะเจนี่เรียกชื่อเต็มจอนจัดเลยเหรอเริ่มจะเบื่อจอนแล้วนะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยรู้ได้ไงว่าจอนไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เจนี่จอนปีนี้มีของขวัญเซอร์ไพรส์เจนี่หรอปีนี้แหละสุดเซอร์ไพรส์เลยเจนี่นี่นะไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยนี่เลยเราให้เจนี่เพราะเรารักเจนี่นะเก็บไว้ดีๆล่ะเฮ้ยนี่มันรูปจอนี่นาจอรู้ไหมให้รูปเดี่ยวในวันวาเลนไทน์อ่ะเหมือนจะให้เราอ่ะมาดูต่างหน้าแล้วอีกคนนึงจะจากไปเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเจนี่เนี่ยแหละคือความเชื่อในวันวาเลนไทน์จอรู้เปล่ามันไม่ดีนะเจนี่คิดมากไปเปล่าไม่รู้สิจอนจัดแต่เขาบอกมาอย่างเงี้ยเจนี่แป๊บนึงนะสายเข้าฮัลโหลจากไหนครับฮะให้ผมไปเป็นหมอที่อเมริกาอะไรนะครับ5ปีเลยเหรอเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะครับ300,000ได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยเจนนี่เธอคงได้ยินแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเจนนี่เดี๋ยวพี่ไปหาตังค์เพื่อจะได้แต่งกับเจนนี่อย่าไปมีคนอื่นนะรอพี่5ปีสัญญาพี่จะกลับมาสัญญาค่ะพี่จอนจัดนี่สินะเมื่อคนรักให้รูปเดี่ยวเราในวันวาเลนไทน์เหมือนเอาไว้ดูต่างหน้าแล้วเขาจะจากเราไปไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพี่ไป5ปีเดี๋ยวพี่ก็กลับพี่ไปแล้วนะเจนนี่วันนี้วันวาเลนไทน์นะเขินจังเลยอ่ะเราก็ซื้อของขวัญให้แฟนครั้งแรกด้วยไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่บอยอ่ะจะชอบของขวัญเราหรือเปล่าเรานัดพี่บอยไว้ตอน4โมงอ่ะนี่ก็ใกล้จะ4โมงแล้วนะพี่บอยยังไม่มาเลยอ่ะพี่บอยอยู่ไหนเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่บอยจะชอบของขวัญเราไม่น่าวันนี้มีนัดกับฟิล์มไว้มาช้าด้วยฟิล์มจะบ่นไหมเนี่ยที่รักพี่มาแล้วรอพี่นานป่ะฟิล์มนานแค่ไหนฟิล์มก็รอได้ค่ะพี่บอยฟิล์มนี่น่ารักจริงๆฟิล์มถือถุงอะไรมาวันนี้วันวาเลนไทน์ไงคะพี่บอยฟิล์มมีของขวัญจะให้ด้วยค่ะเตรียมของมาให้พี่ด้วยเหรอเนี่ยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแค่เรารักกันก็พอแล้วไม่ได้หรอกค่ะพี่บอยฟิล์มตั้งใจเลือกมาให้พี่บอยเลยเนี่ยก็ได้ซื้ออะไรพี่อ่ะนี่ค่ะพี่บอยลองเปิดดูเฮ้ยนี่มันนาฬิกานี่นะก็นาฬิกาไงคะทำไมหรอฟิล์มรู้เปล่าความเชื่อในวันวาเลนไทน์อ่ะเมื่อเวลาหยุดเดินทุกอย่างจะหยุดลงมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอยใช่พี่เคยได้ยินมามันเป็นความเชื่อวันวาเลนไทน์พี่บอยแล้วฟิล์มเลือกมาให้แล้วพี่เอาปะเอาแล้วพี่จะพูดได้ขิดมากทำไมพี่ก็พูดไปงั้นแหละเห็นเขาพูดกันเฮ้ยฟิล์มทำไมนาฬิกามันตายอ่ะไหนพี่บอยฟิล์มขอดูหน่อยเมื่อกี้ยังเดินอยู่เลยพี่บอยมันตายจริงด้วยอ่ะฟิล์มพี่มีอะไรจะบอกมีอะไรคะพี่บอยอย่าบอกนะว่าจะบอกรักฟิล์มเปล่าอ่ะแล้วอะไรอ่ะคะพี่บอยพี่อยากจะบอกว่าพี่มีลูกมีเมียแล้วเฮ้ยจริงดิเตี้ยหมาตื่นขนาดนี้นะมีลูกมีเมียแล้วใช่พี่ไม่อยากให้ฟิล์มเสียใจพี่ขอโทษนะเหมือนอย่างที่เขาบอกกันนะว่าถ้าเวลาหยุดเดินทุกอย่างจะหยุดลงแย่จังเลยพี่ต้องไปแล้วนะเดี๋ยวเมียพี่ด่าพี่บอยแล้วนายกาพี่จะเอาไปด้วยหรอพี่จะเอาไปให้ลูกพี่ไซก็ให้แล้วไม่ใช่หรอห้ามตรงคืนนะพี่ไปละเราไม่น่าให้นาฬิกาพี่บอยเลยอะและนี่นะคะก็คือ4ความเชื่อในวันวาเลนไทน์ค่ะครับ
แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนกันบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะคะใช่ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟิล์มกับฟิวด้วยนะคะครับสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย